คุณผู้ชมครับล่าสุดเนี่ยเข็มขัดที่เกิดเหตุมันจะเป็นลักษณะเหมือนโดนเผาจริงๆเพราะถ้าดูจากหัวเข็มขัดของรองแบงค์เนี่ยคุณผู้ชมฮะมันก็เป็นสี่เหลี่ยมหัวเข็มขัดในที่เกิดเหตุที่มีลักษณะล่องรอยเผามันมีข้อมูลน่าสนใจคือวันนี้ทีมข่าวเราไปตามเรื่องนี้ถูกไหมครับเมย์ใช่ค่ะประเด็นสำคัญอีกอันนึงคืออะไรครับคือวันนี้นะคะทางด้านของทีมข่าวของเราไปตามประเด็นเรื่องนี้ค่ะแล้วก็ปรากฏว่าทางด้านของชุดสืบที่สกลนครเนี่ยนะคะเขาก็ได้มีการประชุมกันแล้วก็บอกว่าหลักฐานในที่เกิดเหตุนอกจากหัวเข็มขัดนอกจากพระเครื่องที่เราเจอเมื่อวานนี้วันนี้เห็นบอกว่ามีตะกรุดนะคะตะกรุดแผ่นทองแดงปิดหัวปิดท้ายด้วยปลอกกระสุนจุด .3572 ปลอกด้วยนะคะอยู่ในที่เกิดเหตุด้วยหลักฐานที่พบเพิ่มเติมนะฮะให้คุณผู้ชมดูข้อมูลสักนิดนึงแต่ว่าลองแบงค์แกไม่น่าจะใส่ตะกรุดใช่ไหมลองแบงค์ไม่น่าจะใส่ตะกรุดวันนี้คุณผู้ชมครับทางทีมข่าวของเราเนี่ยเราก็เลยไปตามดูเพราะอย่างที่บอกว่าลองแบงค์เนี่ยแกออกมาจากเชียงใหม่ใช่ไหมครับเมย์จากบ้านของภรรยาที่เชียงใหม่เพื่อแกจะไปโรงเรียนที่ลำพูนแล้วแกก็หายตัวไปวันนี้ดันมีหลักฐานว่าเป็นตะกรุดที่เผานั่งยางสกลใช่ย่าบอกไม่มีตะกรุดใช่แล้วคือทีมข่าวของเราที่ตั้งข้อสังเกตแล้วก็สงสัยเนี่ยเมื่อวานได้คุยกับทีมข่าวด้วยนะคะบอกว่าพระเครื่องที่เจอเนี่ยคือเนื่องจากศพอยู่ที่จังหวัดสกลนครแต่พระเครื่องที่เจอเหมือนเป็นพระเครื่องทางภาคเหนือเขาก็เลยเหมือนกับว่าเอ๊ะเราก็ไม่รู้เหมือนกันแต่มันก็น่าสนใจเพราะบ้านรองแบงค์แกอยู่เชียงใหม่คือภาคเหนือแล้วพระที่โดนเผาเป็นพระจากโซนภาคเหนือใช่ค่ะคุณผู้ชมครับวันนี้กลับมาตรงนี้แล้วกันหลักฐานใหม่หลังจากที่วันนี้ตำรวจเขาให้ข้อมูลว่ามีตะกรุดด้วยเราก็ไม่รู้ว่าบนรถของรองแบงค์เนี่ยแกมีตะกรุดด้วยแบบเพราะรถแกหายไปนะฮะแล้วมันเป็นเผานั่งยางได้ไงเมย์แต่ตอนที่ไปเจอซากมันไม่มีซากตรงรถนะฮะมันเจอแต่ซากเขาเรียกอะไรเหล็กเส้นล่าสุดเปิดรถเก๋งหน่อยแล้วกันนะฮะวันที่16มิถุนายนมันจะมีวงจรปิดที่เราได้เพิ่มมาก็คือก่อนที่แกจะหายตัวไปใช่ไหมใช่เห็นเป็นอะไรครับเมย์ก็คือประมาณช่วงเที่ยง51นาทีเนี่ยนะคะก็จะเห็นรถของรองแบงค์เนี่ยค่ะขับผ่านเทศบาลเมืองจีมุ่งหน้าตรงไปเรื่อยๆแถว4แยกป่า5แล้วก็จะเป็นเส้นทางนะคะที่เหมือนตอนเนี้ยรองแบงค์จะวนไปวนมาเพราะมีการวนกลับเส้นทางเดิมแล้วก็พอผ่านป่าหญ้าไปปั๊บวนกลับมาแถวเทศบาลเมืองจีอีกค่ะซึ่งทางด้านของรองแบงค์เนี่ยจะขับเหมือนอยู่ในบริเวณเนี้ยวนไปวนมาอยู่ซึ่งมันแปลกตรงที่ว่าทำไมแกต้องขับวนใช่แกวนเพื่ออะไรเนี่ยนะฮะนั่นคือคำถามที่ตำรวจก็กำลังสงสัยแกวนตั้งแต่ตอนเที่ยง51ใช่ไหมใช่ค่ะไปจนถึงบ่ายโมงกว่าค่ะโดยเบื้องต้นวันนี้เราก็ไปเจอกับทางด้านแม่ของรองแบงค์นะครับซึ่งเราก็ถามคุณแม่บอกว่าข้อเท็จจริงทั้งหมดเนี่ยที่วันนี้ตำรวจเขากำลังไปเช็คที่ศพนั่งยางสกลนครกับภาพรถที่ขับวนในบางจุดแบบผิดสังเกตมันสื่ออะไรไหมตัดภาพไปที่คุณแม่เลยฮะวันนี้คุณแม่เองก็เล่าให้เราฟังเนี่ยนะครับบอกว่าอย่างแรกเลยเฉพาะเรื่องศพนั่งยางคุณแม่ก็บอกว่าเอาจริงลูกชายแม่เนี่ยไม่เคยใส่เครื่องประดับหรือมีห้อยพระติดตัวลูกชายไม่ชอบสวมเฉพาะเสื้อผ้าแล้วไม่ใส่เครื่องประดับด้วยส่วนหัวเข็มขัดก็ไม่น่าจะใช่ทรงที่รองแบงค์ใส่ครับขณะเดียวกันตอนนี้คุณแม่ยอมรับเนี่ยนะฮะว่าเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นสภาพจิตใจค่อนข้างย่ำแย่แล้วยังไม่มีใครให้ข้อมูลได้เลยว่าตอนนี้รองแบงค์อยู่หรือเป็นอะไรหรือเปล่าฟังเสียงคุณแม่หน่อยฮะแล้วพระที่เขาส่งให้นะคะกับหัวเข็มขัดไม่ใช่นะคะเพราะลูกของแม่นี่ไม่เคยห้อยพระไม่เคยห้อยพระแต่หัวเข็มขัดของรูปของแม่เป็นรูปสี่เหลี่ยมไม่ตรงเลยค่ะส่วนมากแกใช้เข็มขัดหัวเป็นสี่เหลี่ยมแต่มันมีเพื่อนของแม่แจ้งให้แม่ในกลุ่มคลายของเพื่อนอ่ะบอกว่าเขาเห็นรถคันนี้ผ่านหน้าบ้านเขากับรถเลขเบอร์เนี้ยนะอยู่ถนนเส้นศพทาไปเวียงหนองล่องแล้วขอให้เบอร์โทรแม่ด้วยค่ะแล้วก็นักข่าวเขาก็ตามไปดูแล้วคุยกับเพื่อนของแม่ด้วยแล้วก็คุยกับภรรยาเขาด้วยค่ะแม่แล้วก็พอดีกล้องวงจรปิดบ้านเขาไม่ได้เสียบตลอดเวลาเขาจะดึงออกบ้างก็แต่ก็ไม่เห็นรูปรถนะคะค่ะแต่เขาบอกว่าเลขนี้เขาจำได้เพราะเขาเป็นคนชอบดูเลขเขาเป็นคนซื้อหวยเขาบอกอย่างนี้เขาเห็นว่าเป็น6ทั้งหมดนี้คุณผู้ชม